ครับเพื่อนๆครับโลกทำแบบนี้ครับเพื่อนๆยังสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพอรู้ถึงกินตาบานในช่องยูทูบนี่ครับเพื่อนๆครับเช้าวันที่เราเก็บตัวป้องกันโรคเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะทำอาหารเช้าวนไปวันนี้เป็นหน้าที่ของผมกับพี่โดโดนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับเมนูของเราจะทำอะไรกันพี่โดโดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรไข่กระทะไข่กระทะนี่เดี๋ยวเราจะทำไข่กระทะทานกัน3คนหรือกระทะมีเรียบร้อยครับซื้อมาจากจังหวัดอุดรนี่ไข่กระทะกระทะของแท้ของจังหวัดอุดรนะครับนี่โดยเพิ่งไปนี่อะไรไข่กระทะไม่นี่อะไรนี่ไข่อันนี้ไข่เป็ดไข่เป็ดนี่และอันนี้นี่ไข่อะไรนี่ไข่อะไรไข่กระทะไข่ไก่ไข่ไก่ด้วยเอาไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่ไก่เอาไข่ไก่นะครับมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่เดี๋ยวไปดูกันนะครับคนละ2ฟองนี่แล้วก็ผมก็จะมีท็อปปิ้งก็จะมีหมูสับเดี๋ยวจะเอาไปปรุงรสก่อนนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็ไข่กระทะเราหาหมูยอไม่ได้เมื่อวานเราไปซื้อมาแล้วครับไส้กรอกนี่ครับไส้กรอกเขาเรียกว่าอะไรสโมกลมควันนะสโมกมันก็ลมควันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีท็อปปิ้งใส่เป็นนี่ครับเป็นแฮมนะครับเป็นแฮมแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะทอดไข่ด้วยเนยนะครับแล้วก็จะมีผักมีมะเขือมีต้นหอมโรยลงไปนะครับไอ้สองอย่างนี้เดี๋ยวจะปรุงรสกับหมูสับกินกับขนมปังกินกับครัวซองนะครับแล้วก็ตอนเช้าจะมีนมเนี่ยมีคอนเซ็ปต์ด้วยมีคอนเซ็ปต์ชอบไหมชอบครับเดี๋ยวไปช่วยพ่อทำไข่กระทะนะนะไปครับเดี๋ยวผมขอจัดการกับสิ่งเหล่านี้แล้วเดี๋ยวไปดูตอนทำไข่กระทะกันครับเส้นครับเข้ามาในครัวครับมาดูแฮมที่ซื้อมาแกะออกมาครับนี่แฮมน่ารับประทานไหมครับนี่ครึ่งกิโลครับแต่คงใช้ไม่หมดเดี๋ยวเอามาหั่นนี่ใช้ประมาณนี้นี่ครับไส้กรอกอันนี้กิโลหนึ่งซื้อมาไว้เลยเพราะเราเก็บตัวอยู่บ้านซื้อพวกวัตถุดิบอะไรมาไว้ชัดๆใส่กรอกลมควันนะครับเดี๋ยวทั้งแฮมทั้งไส้กรอกเดี๋ยวผมเอามาหั่นนะฮะนี่เอามาหั่นใช้สักเท่านี้ประมาณนี้โรยหน้าแล้วเดี๋ยวทั้งสองอย่างนี่เดี๋ยวเอาลวกวางไว้บนโต๊ะด้วยครับเผื่อใครจะทานเพิ่มนะครับไส้กรอกนี่มันสุกอยู่แล้วนะครับนี่หอมครับเป็นแบบลมควันมันได้กลิ่นด้วยครับเหมาะกับการนำมาทำไข่กระทะคิมกรอบครับประมาณนี้เลยครับจะเริ่มต้นด้วยการนี่ครับทำท็อปปิ้งก่อนครับหมูครับหมูสับเดี๋ยวผมจะปรุงรสหมูสับนี้ก่อนเปิดไฟครับแล้วก็จะใช้เนยครับผัดกับเนยให้หอมเนยลงไปครับโอ้ละลายดีแล้วหมูลงครับหอมเลย
รสครับใส่ซอสปรุงรสครับเวลาเคี้ยวโดนหมูมันจะได้มีรสชาตินะครับไข่กระทะแล้วก็เบาไฟแล้วดับเลยเพื่อเพิ่มความหอมครับผมเอาเนี่ยครับโรสแมรี่ผงโรสแมรี่ใส่ลงไปโอ้เพื่อเพิ่มความหอมนะครับไข่กระทะสูตรอะไรไม่มีสูตรอะไรครับสูตรคิดเองอยากได้แบบไหนอยากได้รสชาติแบบไหนก็ทำเอาครับหอมครับหอมหอมหอมเนยหอมโรสแมรี่ครับเสร็จแล้วประมาณนี้เราไม่ต้องให้สุกมากเกินไปเดี๋ยวจะกระด้างนะครับนี่ครับเตรียมวัตถุดิบที่จะทำไข่กระทะเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆดูอีกทีนะครับพร้อมกระทะพร้อมเนยพร้อมเดี๋ยวลองมาทำไข่กระทะกันครับมาเริ่มกันครับกระทะไข่กระทะมาแล้วไฟไม่ต้องแรงนะครับเพราะว่ากระทะไข่กระทะเขาบางความร้อนไปอย่างรวดเร็วเนยครับเลยให้ไปทั่วๆกระทะก่อนเลยครับร้อนดีแล้วไข่ครับมันไม่อยู่ตรงกลางไข่มันดื้อ ต้นปิดฝาแป๊บฝาให้ไข่สุกแป๊บนึงตอนนี้สุกมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่ชอบแล้วนะครับอยู่ที่ชอบแล้วยังไงประมาณนี้นะฮะแต่เราก็จะมาเริ่มใส่ไม่ต้องรอให้เขาสุกมากนะครับหมูที่เราปรุงรสไว้เมื่อกี้ครับนี่ครับทำแค่3จานครับทำแค่3กระทะไส้กรอกครับไส้กรอกแฮมครับแฮมปิดอีกรอบครับไฟเบาลงหน่อยฟันขึ้นเลยเห็นไหมครับขมงชงเฉงคือไส้กรอกกับแฮมเนี่ยเขาสุกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องซีเรียสเท่าไหร่เรื่องจะสุกหรือไม่นะครับอีกหน่อยอันนี้ของครูตั๊กครูตั๊กชอบสุกๆครับเอาละครับวันนี้เราก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยนิดหน่อยตัวช่วยนิดหน่อยครับวางนี่เลยนี่ครับเสร็จแล้วก็โรยครับสวยงามไหมครับเพื่อนๆครับมาดูอีกหนึ่งกระทะนะครับนี่ของพี่โดโด เนยเยอะหน่อยอุ้ย นึกว่ามันยังแข็งอยู่ครับขออภัยเพื่อนๆเนยลงกระทะไปเร็วหน่อย กระทะร้อนมากนี่ต้องแบบนี้ต้องแบบนี้มันจะได้สุกนะครับต้องให้กระทะร้อนๆแต่ของครูตั๊กเมื่อกี้เนี่ยผมทำให้มันซับซอฟหน่อยเพราะว่าครูตั๊กก็ชอบอะไรสุกๆแต่นี่ไข่เป็ดมันอาจจะสุกยากนิดหน่อยนะครับนี่ครับหมูครับหมูลงหมูปรุงรสลง
ี้ก็แฮมลงโอ้ยไส้กรอกลงมันร้อนครับพี่โดโดพี่โดมรู้จะกินไส้กรอกหรือเปล่าแดงๆไม่ค่อยกินปิดฝาครับนี่ก็มะเขือครับให้มีมะเขือก่อนให้มีผักหน่อยครับตัดไฟได้ตัดชีนี่ตัดเรียบร้อยโอ้เสร็จแล้วจานที่สองครับอันนี้ของผมครับเลยลงเพื่อนๆถามบอกว่าพวกผมชอบทานไข่เป็ดเหรอคือเฉพาะตัวผมกับพี่โรโดไข่อะไรก็ได้ครับแต่ว่าครูตั๊กเนี่ยอาจจะชอบไข่ไก่มากกว่าไข่เป็ดเตรียมจานเตรียมถ้วยต้มน้ำไม่ยังต้มแล้วครูตั๊กกำลังไปเตรียมพวกกาแฟต่างๆนะครับเร่งไฟนิดนึงไปเลยครับไม่ต้องเยอะหรอกไม่ได้ถ่ายคุณตั๊กนะครับผมมันเหลืออีกผมทำกับข้าวเลยไม่ได้ถือกล้องพูดตักอยู่ข้างๆครับปิดเลยครับนี่แล้วแต่อารมณ์ฮะอารมณ์ผมอยากใส่เจ้าเบคอนกับไส้กรอกก่อนแล้วแต่จะแต่งจานนะครับแล้วแต่จะชอบผมชอบให้มันแบบเหมือนกับมันมีกลิ่นขึ้นมาครับแล้วถาดนี้กระทะนี้จะเป็นกระทะที่โละที่เตรียมไว้แล้วมันเหลือแต่ว่าพวกไส้กรอกแฮมเนี่ยจะลวกไว้บนโต๊ะด้วยนะครับคุณตั๊กหรือโดอยากเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้ประมาณนี้เลยมะเขือเราไม่ต้องสุกก็ได้ครับสุดท้ายละโรยท้ายละนี่เรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิ้นนะครับปิดไฟตามผมไปทานที่โต๊ะทานข้าวเลยนะครับนี่ครับว้าวหอมรสเบอร์รี่ครับอันนี้มาอยู่บนโต๊ะแล้วครับขึ้นโต๊ะเรียบร้อยมาดูกันครับไข่กระทะของผมไม่เห็นไข่เลยนะเครื่องแน่นมากของครูตั๊กกับของพี่โดโด้แล้วนี่กูตั๊กทำอะไรไว้เนี่ยสลัดเหรอมีครัวซองแล้วเราจะกินกันหมดแต่เนี่ยมีฝรั่งด้วยฝรั่งกิมจูฝรั่งไร้เมล็ดนะครับกูตั๊กกับพี่โดกินอะไรไมโลหรือว่าวันตินเดี๋ยวผมจะดริปกาแฟนะครับเครื่องปรุงก็วางเรียบร้อยเป็นเรียบร้อยพร้อมรับประทานครับโดหิวยังรู้สึกว่าเช้านี้อาหารกินกับอาหารยุโรปเรานี่มันจะยุ่งไปหมดคือตั๊กทำอะไรอยู่นั่นน่ะอ๋อ
คอนเฟกต์มีเมื่อวานไปเยี่ยม FC นะ FC เขามีอะไรล่ะคอนเฟกต์ที่จะเปิดตัวแต่ยังไม่บอกนะเขาบอกมันยังอยู่ในระหว่างที่จดทะเบียนอะไรกันอยู่แต่ว่าก็ให้มาชิมเป็นเพียงก็คอยติดตามข่าวนะครับคอนเฟกต์มันมีหลายรสหลายอะไรต่างๆใช่ไหมนี่คอนเฟกต์ของคุณแม่ลูกเกดเหรอลูกเกดทางนี้นะยังไม่บอกอะไรเพราะว่าเอฟซีที่ไปพบบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอันนี้เป็นสินค้าทดลองเจอกันก็เลยเอามาให้ทดลองคุณเอาจานใส่ขนมปังไว้ที่ใส่ขนมปังจานปลาใส่ขนมปังคุณโดกินขนมปังอะไรเนี่ยโฮวีทโฮวีทพอปิ้งให้นะโฮวีทลงไปตั้งไฟนะเดี๋ยวจะปิ้งขนมปังแล้วจะวางไว้ตรงนี้เริ่มรับประทานได้เลยรับประทานปรุงเริ่มปรุงเริ่มมาซอสมะเขือเทศอยู่นี่นะซอสมะเขือเทศก็พี่โรดทำไว้เกลือเลยจำหมดแล้วเตือนด้วยให้ซื้อใหม่ด้วยนะบีบให้เที่ยวโร่หน่อยเที่ยวโร่บีบไรเลอะจะคิดได้ว่าใส่ที่ไหนซอสเต่งวงผมหายไปไหนซอสเต่งวงหมดแล้วเหรอมันต้องวางหัวทิ่มลงปกตินี่ครับมี FC เห็นโต๊ะทานข้าวผมจะวางที่ซอสเก่งงวงไว้หรือก็มี FC ที่พูดถึงซอสเปรี้ยวซอสเก่งงวงนะครับถามว่าเอ๊ะไม่รู้ทุกวันนี้ยังมีขายไหมมีนะครับในฟู้ดแลนด์มีแน่นอนชอบใส่ซอสเปรี้ยวคือซอสเก่งงวงอร่อยมากเลยซอสเปรี้ยวบัตเตอร์ซอสใส่ไหมก็ใส่ไหมครับกินคอนเฟกต์กินนมผมก็จะใส่ด้วยโรยพริกไทยนะครับด้วยหลอกหลุดตังไหมผมจะใส่ด้วยซอสพริกเพิ่มความหอมนักกี้นิดนึงเตาที่หนึ่งเตาย้อนหนุ่มปังสุกแล้วนะฮะนี่ลองนี่คุณลองให้ดูด้วยหนุ่มปังนี่ผมจะไม่ปิ้งไม่เยอะฮะจะค่อยๆปิ้งไปทานไปเพราะว่าความหอมของช้อนนี่ของช้อนเพราะว่าเอาปิ้งเลยใช่ไหมเพื่อนมาทานด้วยกันนะครับไม่รู้จะทานหมดเปล่าเนี่ยครูตั๊กจัดอะไรไว้เยอะแยะอยู่พยายามจะนำเสนอเมนูของตัวเองการเปิด FC นะคะเดี๋ยวว่าจะใช้จานนี้ให้มันล็อกกระทะมันกลับไม่ล็อกมันกลับเด้งเลยเหลวแล้วครับเพราะว่า
มันก็จะวางใกล้เตาไส้กรอบอร่อยมากมันกรอบเป็นแบบลมฟันโปรดักต์ใหม่ใช่ไหมที่เขาบอกเมื่อวานทำแบบกินแบบนี้อร่อยมากฟังมาที่นี่คุณลี่อาหารฝรั่งนี่รู้สึกว่าบนโต๊ะนี่จะวุ่นวายหมดนะครับเดี๋ยวผมยึดกาแฟกินอาหารฝรั่งนี่มันก็เหมือนกับมันมีกิจกรรมดีเหมือนกันนะครับโดไม่โดกินไส้กรอกไว้คุณแต่ไม่กินเออกินโดกินทั้งหมดกินแฮมกินอะไรให้หมดนะโดไก่กระทะทรงเครื่องครับจะเรียกว่าฟังจิ้มลงไปครับเพราะว่าไข่แดงมันแตกมาผสมกับเครื่องของไข่กระทะเนี่ยอร่อยมากแข็งไปโดนกาวร้อนเป็นไงบ้างครับเก็บตัวอยู่บ้านต้านโควิดรู้สึกเบื่อบางอย่างผมก็ที่ผ่านมาก็มีการออกไปนอกบ้านบ้างนะครับแต่ก็ต้องป้องกันตัวเพราะว่าพี่โดโดเขาก็เริ่มเครียดแล้วว่าอยู่แต่ในบ้านเราก็เลยต้องหาเป็นหาสถานที่ที่มันน่าจะปลอดภัยที่น่าจะปลีกวิเวกสักหน่อยแล้วก็มีกิจกรรมแล้วก็ให้มันปลอดโปร่งโล่งสบายเพื่อนก็อาจจะไปดูคลิปที่ผมพาไปที่สวนที่นครชัยศรีไปดูปลาครับไปดูสวนใช่ไหมใช่
กระดูกปลาทับกระดูกผลไม้แล้วที่สำคัญครับกับเก็บเอาชะอมใช่ไหมคุณเก็บเอาชะอมมาแล้วก็มาทำแกงส้มเพื่อนๆคงเห็นแล้วแกงส้มชะอมไข่ทอดนะครับกินกันอร่อยๆนี่ยังอยู่เลยแต่ว่าเป็นสูตรก็อาจจะเห็นว่าเคยทำแกงส้มปลาช่อนไปแล้วแต่นี่เป็นเราใช้ปลาปลานิลใช้ปลานิลมาเป็นน้ำแกงส้มแล้วก็ใส่กุ้งสดลงไปเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้ชมก็ลองชมคลิปย้อนหลังดูนะครับเดี๋ยวใส่คลิปไว้ตอนเอ็นสตรีมใส่ไว้ตอนท้ายแล้วนะถ้าเพื่อนๆอยากให้มันเข้มข้นก็แช่ต่อไปหน่อยนะครับอย่าผมรอไม่ไหวก็อยากทานแกงขึ้นไปแกงน้ำปลาขวดที่4นะฮะขวดที่4ตั้งแต่เก็บตัวอยู่บ้านมานี่เปลืองน้ำผึ้งมากขวดที่4กินกับกาแฟด้วยชงอะไรล่ะเพราะว่าให้กินวิตามินซีเยอะๆก็อะไรนะคุณตรงเลยนะที่ให้เราได้กินชาน้ำผึ้งไม่ใช่ชาน้ำผึ้งมะนาวโซดาอันนี้เลยป่ะอันนี้แล้วกินแล้วกินแล้วมั้งกินเล่นเถอะคุณไม่ไหวแล้วกินเยอะแล้วหลังเรากินผลไม้ไม่เป็นงั้นไข่กระทะมื้อเช้าครั้งนี้ก็คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับรักษาสุขภาพนะครับดูแลตัวเองนะครับแล้วก็อย่าให้เครียดนะครับตอนนี้เริ่มจะนานแล้วครับแล้วก็มี FC จากนราธิวาสใช่ไหมที่ว่าลำบากก็ส่งขอความช่วยเหลือมาถ้าดูคลิปนี้เนี่ยคอมเมนต์มาข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆแล้วก็ใส่เลขบัญชีลงมานะครับเผื่อเพื่อนๆท่านอื่นเห็นก็จะได้ช่วยเหลือกันได้นะครับมีน้อยมีมากไม่เป็นไรผมก็ช่วยเหลือไปแล้วล่ะก็เท่าที่จะช่วยเหลือได้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยครับลองดูคอมเมนต์ถ้าคิดว่าจะช่วยเหลือเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์เข้ามาในข้างล่างนะครับมีอะไรไหมจะคุยกับเพื่อนอะไรไหมค่ะก็วันนี้ทานอาหารเช้าอาจารย์ทำได้อร่อยใส่กระทะแล้วก็ผลไม้ทุกตั๊กก็เตรียมเรียบร้อยกระหล่ำชุนจูใช่ไหมจากไรเมล็ดที่นครปฐมนะคะเป็นคนคุณพวาปีเหมือนบ้านทุกตั๊กเลยทุกตั๊กซื้อแค่4โลพอให้ตั้ง5โลก็แถมให้พ่อเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆสำหรับอาหารเช้าวันนี้ก็อร่อยขอบคุณคุณสามีนะคะที่น่ารักทานอาหารเช้าให้ทานแล้วก็ลูกชายโยก็ทานให้อร่อยใช่ไหมครับอร่อยไหมครับครับค่ะก็ทานคน FC ทุกท่านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปครับตั๊กฝากกด subscribe กดติดตามกดแชร์ให้คุณตั๊กด้วยนะคะถ้าชอบกดไลค์ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ